ขาช่วงหลังฟอร์มดีครับสงขลายูไนเต็ดชนะรวดมา3เกมส่วนบุรีรัมย์นี่แตกเก็บแต้มมาเต็มๆ6นัดรวดเพราะฉะนั้นเกมนี้บุรีรัมย์มาเต็มแน่นอน26นาทีขึ้นทางขวาหักเข้ามาแล้วได้ขวาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านมือผู้สาประตูนันทพลสุประชัยครับรับลูกยิงของอาเวียปาตินโยไว้ได้สงขลามียิงเหมือนกันครับลูกนี้เข้าขวาฉลับไปหน่อย33นาทีผ่านจังหวะเตะมุมมงสกัดออกมาเข้าซ้ายคนนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ดาเมโรกอนซาเลสนาทีที่33ครับคือพอสกัดไม่ขาดแบบนี้แล้วมีตัวของบุยรัมอย่างดาเมโรเนี่ยฮะจากคอร์เนอร์ครับแล้วสกัดไม่ขาดแบบนี้เข้าทางซ้ายเปี้ยงเดียวหายครับช่วงต้นฤดูกาลอาจจะไม่เข้า คือช่วงนี้นี่ยิงติดต่อกันเหลือเกินนะคุณสุเดชประตูที่6แล้วครับในรอบ7เกมของเขาดาเมโรกอนซาเลสนํา 1-0 สบายๆครับบุรีรัมสบายๆเพราะขึ้นมาอีกทีทางขวานาทีที่39ลูกนี้อนาวินตบกลับเข้ามาแล้วมีตัวชาร์จครับ2-0ครับจังหวะของณัฐวุฒิสมบัติโยธานี่เป็นดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาในเลกที่2นะครับแล้วก็ประเดิมด้วยประตูเลยครับเกมแรกของเขาซึ่งก็เป็นเยาวชนทีมชาติ19ปีของคุณสะสมพบเสิร์ชด้วยนี่น่ายินดีมากนะครับถ้าทีมทุกทีมเอาเด็กเยาวชนขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยดีมากครับประเทศไทยจะมีบอลทีมชาติเพิ่มอีกครับก็แปรเลยสายลูกนี้เข้าไปนะครับ2-0บุรีรัมย์น่าจะมาชิวๆแต่ว่า42นาทีผ่านฟรีคิกลูกนี้โอ้โหซ้ายหมดจดจริงๆครับเป็นด้านของไฟซอนยาซินเต้ครับฟรีคิกนี่ฉมังมากครับคนนี้สังเกตการยิงที่มีภาพรีเพย์ก้าวเดียววางเท้าแล้วยิงได้เลยโอ้โหและแรงด้วยครับแข็งแรงมากชาเยนเต้นะครับเท้าซ้ายนี่น่าจะเป็นจอมยิงฟรีคิกอีกคนหนึ่งในลีกปีนี้ครับเนี่ยฮะดูเจ้าตัวตั้งท่าแล้วคือก็รู้ทางรู้นะครับแต่มันไปไม่ถึงไล่มาได้ลูกหนึ่งแต่ช่วงท้ายสงขลามีทีเด็ดด้วยคนนี้ลุยมาแล้วยิงยัดเลยครับโอ้ย 2-2 ครับประตูตีเสมอจากเอกชัยนุ้ยขาวครับโอ้โหนี่ช็อกเลยครับโอ้โหนี่สะใจมากเจ้าตัวท่าอะไรนี่คือไปไม่ถูกครับคือหลุดมาทางด้านขวาคนเดียวแบบนี้แล้วเพื่อนตามไม่ทันแล้วขอลองซะหน่อยแล้วเป็นประตูฮะตีเสมอให้กับสงขลาเป็น 2-2 ที่บอกเลยท่าอะไรครับเนี่ยคุณเมคุณดูคือยิงไม่เท่าไหร่ดีใจนี่ยิงดีแล้วครับยิงดีมากครับลูกนี้กลมหน้ากลมตาแล้วใส่เลยเลียดๆเด็กกับพื้นเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วครับก็ขออยากจะหม่งหรือเปล่าไม่รู้เจ้าตัวโอ้ครึ่งแรกนี่ช็อกทีมเยือนแต่ครึ่งหลังมาโอ้ยมีพลาดแต่ปาตินโจทำไม่ได้ครับโอ้ยเกมรับมีพลาดเหมือนกันจังหวะสกัดบอลพลาดนะครับแล้วรับกับอานบิยองกรพลาดแต่โอ้โหบุรีรัมย์เลยมาหนักเลยครับแล้วจังหวะในกรอบลูกนี้อ้าวแล้วล้มทำไมได้เลยเหมือนจะมีดึงๆนิดๆ นะครับแต่ไม่ทันแล้วฮะปาตินโจเดี๋ยวขอดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะเปิดมาแล้วม่งชนคานอ๋อเขาจะพิงครับแต่ไม่มีใครให้พิงแม่โอ้ยแล้วคนที่ไม่ให้พิงก็ม่งชงมาให้โอ้โหโอ้นี่คือเจ็บปวดจริงๆเราก็นึกว่าดึงนะครับดูอีกทีครับที่ไหนได้เนี่ยฮะม่งชนคานแล้วจะพิงแล้วตูเนสที่ไม่ได้พิงก็เลยม่งชงให้ปาตินโยโอ้โหอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีบุรีรัมย์นำ 3-2 แล้วเกือบเหมือนกันครับโอ้จังหวะเซฟลูกนี้ของนันทพลสุภชัยคุณจะไปพิงทำไมโอ้แล้วนั่นคือประตูชัยประตูสำคัญด้วยครับบุรีรัมย์เอาชนะสงขลาไป 3-2 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น